ถอดรหัสความสำเร็จจากบริษัทยิ่งให้ยิ่งได้ปึ้มกินเนสบุ๊กได้เล่าถึงประวัติศาสตร์และอารยธรรมของประเทศญี่ปุ่นมาประเทศญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานที่สุดในโลกและดำรงคงอยู่มาได้ 2,682 ปีองค์จักรพรรดิหรือเจ้าชีวิตญี่ปุ่นนารูฮิโตะองค์ปัจจุบันแม่นรุ่นที่126ที่สืบเสื้อวงศ์ตระกูลเดียวกันมายังยาวนานและมั่นคงทนงแก่นในขณะที่อังกฤษสถาปนาประเทศได้เพียง950ปีอเมริกาได้เพียง246ปีและจีนได้เพียง73ปีประเทศจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนาน 3,000-4,000 ปีก็ตามย้อนว่าการเฮ็ดสงครามและยึดอำนาจหลายๆชนเผ่าปี1949ชนเผ่าฮั่นจึงสามารถรวบรวมประเทศจีนได้เมื่อถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจยาวนานเก่าแก่เป็นประวัติศาสตร์ของโลกเป็นประวัติศาสตร์อันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้แม้นบริษัทก่อสร้างวัดญี่ปุ่นและก่อสร้างบ้านโดยการนำเอาเทคนิคการเชื่อมต่อจอดกันของไม้โดยบ่ใช้ตะปูตอกชื่อว่าบริษัทคงโกกุมิตั้งอยู่แขวงโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นสร้างตั้งขึ้นในปี1578ปัจจุบันดำเนินธุรกิจมาได้ 1,444 ปีข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมยามบริษัทญี่ปุ่นหลายบริษัทบริษัทญี่ปุ่นส่วนหลายจะบ่กล่าวถึงเพียงแต่ยอดขายผลกำไรและรูปแบบการดำเนินธุรกิจเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่จะว่าถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมการช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือชุมชนการสร้างความสุขให้แก่พนักงานการสร้างความสุขให้แก่ลูกค้าที่ไปเหนือกว่าผลกำไรการสร้างคุณธรรมการฮู้บุญคุณเคียงคู่กับการสร้างความดีเราต้องสร้างธุรกิจที่ดีไปเสมอบริษัทแห่งหนึ่งคู่เซ็งประทับใจหลายเป็นบริษัทขนาดกลางมียอดขายประมาณ81ล้านเหรียญมีพนักงานประมาณ591คนตั้งอยู่แขวงฟุกุโอกะบริษัทฟุกุยะเป็นบริษัทผลิตไข่ป่ามิงไทโกะทานฮู้บ่ไข่ป่ามิงไทโกะแม่นหยังแม่นการนำเอาไข่ป่าจากป่าทะละมาผสมประสานกับสูตรน้ำมักพิเศษแล้วมาหมักประมาณ1อาทิตย์เต็มๆจังเกิดผลิตภัณฑ์ไข่ป่ามักที่แซ่บสามารถกินกับข้าวเจ้าข้าวเหนียวกินกับข้าวจี้หรือเฮ็ดเป็นสปาเกตตี้กินกับเฝอกินกับข้าวเปียกได้บริษัทฟุกุยะเมงไทโกะมีสโลแกนก็คือพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อความซัดซื่อที่บ่เปลี่ยนแปลงต่อลูกค้าท่านโทชิโอคาวาฮาระเพิ่นเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฟุกุยะเพิ่นเป็นทหารอยู่สงครามโลกครั้งที่2เพิ่นเห็นหมู่เพื่อนของเพิ่นเสียชีวิตอยู่ในสงครามเพิ่นรอดตายมาได้เพียงแต่คนเดียวหลังจากเพิ่นกลับบ้านเกิดเมืองนอนก็คือเมืองฟุกุโอกะแขวงฟุกุโอกะเพิ่นจึงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่าเพิ่นจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดในการช่วยเหลือชุมชนในการสร้างบ้านเกิดเมืองนอนของเพิ่นในเบื้องต้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เพิ่นก็มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูบูรณะสร้างถนนหนทางอยู่เมืองฟุกุโอกะย้อนความมักหักในการเฮ็ดอาหารบวกกับสูตรในการผลิตไข่ป่ามักมาจากประเทศเกาหลีเพิ่นจึงค้นพบลองผิดลองถูกค้นคว้าวิจัยผลิตไข่ป่ามักเมงไทโกะโดยประสบการณ์ตัวจริงของเพิ่นใช้เวลา10ปีเต็มๆในการลองผิดลองถูกจึงสามารถผลิตไข่ป่ามักเมงไทโกะแล้วสร้างตั้งบริษัทฟุกุยะในปี1948เพิ่นเป็นคนที่มีหัวใจงดงามหลายสูตรไข่ป่ามักเมงไทโกะหรือว่าขบวนการผลิตที่เพิ่นสะสมประสบการณ์มานั่นเพิ่นแบ่งปันให้กันกับชุมชนแบ่งปันให้กันกับคนที่อยากเฮ็ดไข่ป่ามักฟรีๆโดยที่บ่มีลิขสิทธิ์ใดๆย้อนความปรารถนาอันแห่งกล้าในการแบ่งปันจึงเฮ็ดให้เกิดบริษัทผลิตไข่ป่ามักเมงไทโกะ200กว่าบริษัทอยู่แขวงฟุกุโอกะอยู่และแขวงต่างๆไปทั่วประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันภายใต้การนำพาของท่านโทชิโอคาวาฮาระซึ่งเป็นลูกชายรุ่นที่2ของเพิ่นได้พัฒนาบริษัทฟุกุยะอย่างเติบใหญ่และขยายตัวกลายเป็นบริษัทอันดับ1ในการผลิตสินค้าเมงไทโกะบ่ว่าจะเป็นทางด้านนวัตกรรมบ่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพบ่ว่าจะเป็นทางด้านระบบขนส่งที่ทันสมัยระบบการบริหารจัดการลูกค้า CRM ที่ทันสมัยลูกค้าสามารถสั่งซื้ออยู่บ้านได้และระบบขนส่งจะมาส่งอยู่บ้านภายในระยะเวลา1ชั่วโมงเต็มๆบริษัทฟุกุยะบ่เคยประกาศและโฆษณาตนเองว่าเป็นบริษัทที่ผลิตไข่ป่าเมงไทโกะเป็นบริษัทแห่งสำคัญของประเทศญี่ปุ่นเลยย้อนทานโทชิโอคาวาฮาระ
เพิ่นได้สอนพนักงานทุกคนว่าการประกาศว่าตนเองเป็นไข่ป่ามักแม่งไทโกะเป็นบริษัททำอิฐของญี่ปุ่นได้บ่ได้ซอยให้สินค้ามีคุณภาพขึ้นมาขึ้นตื้มเลยการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสินค้าอย่างบ่หยุดยั้งจะเป็นความสำเร็จแบบยั่งยืนนั่นเองครูเซงสามารถถอดถอนบทเรียนทางธุรกิจ3หัวข้อใหญ่จากบริษัทฟุกุยะ1ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งประสบผลสำเร็จยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเจริญก้าวหน้ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งบางครั้งหางมียิ่งให้ยิ่งได้ชีวิตยิ่งมหาศาล2การสำนึกบุญคุณกายส่วนเหลือสุมสนที่ตัวเองอยู่การช่วยเหลือสังคมที่ตัวเองเป็น3การพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อความซัดซื่อที่บ่เปลี่ยนแปลงต่อลูกค้านั่นเองถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อให้เกิดพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อให้ครูเซงได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปต่อๆอีกด้วยขอขอบใจ